สวัสดีลูกค้าลาเลบูซูเปอร์บายทุกท่านค่ะกลับมาพบกับแอดมินเจนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะแอดมินมาพร้อมกับเทพเจ้า HD ค่ะคันนี้เป็น Harley Davidson Road Guide CVO รถปี2012ค่ะคันนี้นะคะคนไทยเรียกว่าน้องแพนด้านะคะสำหรับเลขไมล์ของคันนี้ค่ะอยู่ที่ 28,000 ไมล์ค่ะสำหรับ Harley Davidson Road Guide CVO คันนี้ค่ะสเปคของตัวรถนะคะเป็นรถปี2012ค่ะ CVO นะคะก็จะเป็น 1HD เท่านั้นนะคะรถผลิตอเมริกานำเข้าจากอเมริกาค่ะสำหรับ CVO นะคะจะมาพร้อมกับชุดสีพิเศษสำหรับ CVO เท่านั้นก่อนค่ะชุดสีพิเศษนะคะในปี2012นะคะจะเป็นสีขาวตัดกับดำแบบนี้คนไทยจะนิยมเรียกว่าน้องแพนด้านะคะชื่อสีอย่างเป็นทางการค่ะมีชื่อสีว่า White Gold Pearl Starfire Black with Real Smoke Graphiteชื่อของ CBO จะยาวแล้วก็มีความหมายมากนะคะเพราะว่าให้ดูดีเทลใกล้ๆค่ะลูกค้า Real Smoke Graphic ของจริงนะคะข้างในนะคะชุดสีที่เป็นสีดำนะคะจะมีลวดลายที่เป็นลวดลาย Smoke แบบนี้เลยค่ะตั้งแต่บังโคลนะคะหน้ากากนะคะถังน้ำมันค่ะลูกค้านี่ค่ะเชื่อมต่อกันหมดเลยนะคะไปจนถึงกระเป๋าด้านหลังค่ะชุดไทล่า CVO นะคะก็คือเป็นต้นแบบที่ทุกคนนิยมนำไปแต่งใส่นะคะในแต่ก่อนนะคะจะมากับ CVO เท่านั้นเลยนะคะนี้ค่ะชุดไทล่านะคะชุดสีพิเศษค่ะแล้วก็เครื่องยนต์พิเศษค่ะสำหรับ CVO นะคะจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์สวินแคมที่ใหญ่ที่สุดก็คือ Screaming 110คิวบิกค่ะถ้าตีเป็น CC ก็คือ 1,800 CC นะคะเป็นสวินแคมนะคะแล้วก็ชุดแต่งที่เป็นชุดแต่ง CVO ค่ะเดี๋ยวแอดมินจะพาไปไล่ทีละจุดเลยนะคะว่ามีของแต่งอะไรบ้างนะคะนี่ค่ะรอเลยน้องแพนด้านะคะอย่างแรกเลยค่ะท่อปลายเป็น CFR นะคะคอเป็น Van and High ค่ะแล้วก็กล้องคันนี้เป็น RSD หรือว่า Roland Sand Design จูนกล่อง Screaming Eagle ค่ะล้อเปลี่ยนมาใหม่นะคะล้อหน้าค่ะเป็นไซส์21นิ้วนะคะพร้อมกับจานนะคะของ PM ค่ะแล้วก็ปั๊มนะคะเป็นของ Arlenes ค่ะยางเป็นยางใหม่ด้วยเป็นยางมิชลินปี2022เลยนะคะนี่ค่ะไฟหน้า CVO ค่ะก็จะเป็นไฟหน้าต้นแบบที่คนนิยมนำไปแต่งกันเลยค่ะอันนี้เป็นไฟหน้า CVO HD แท้เลยนะคะนี่ค่ะชุดฟุตบอร์ดนะคะคันเบรกคันเกียร์นะคะ CVO นะคะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะจะเป็นชุดแต่งที่มากับ CVO เลยนะคะพักเท้าคนซ้อนก็เช่นเดียวกันค่ะแคชบาร์หน้าแคชบาร์หลังเป็นของ HD นะคะแล้วก็คันนี้มีไฟสปอตไลท์ของ HD ด้วยนะคะเบาะเป็นเบาะเซเดอร์แมนนะคะเล็บหมีพร้อมดักกิ้งสีดำค่ะตัวแฮนด์นะคะเป็นแฮนด์สูง14นิ้วค่ะชุดเครื่องเสียงคันนี้เปลี่ยนมาเรียบร้อยโดยปกติปี13นะคะชุดเครื่องเสียงจะไม่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ค่ะแต่คันนี้นะคะเปลี่ยนมาเรียบร้อยค่ะเป็นชุดเครื่องเสียงชุดเครื่องเล่นบลูทูธนะคะของ JVC นะคะคันนี้ก็คือเชื่อมต่อบลูทูธมือถือได้เลยนะคะนี่ค่ะสำหรับ CVO นะคะ CVO ย่อมาจาก Custom Vehicle Operation ค่ะเกณฑ์น้ำมันดิจิตอลจะอยู่ฝั่งซ้ายนะคะสีสวยมากอันนี้คือที่สุดของรถมอเตอร์ไซค์เมื่อ10ปีก่อนนะคะถ้าตีอายุน้องคือ10ปีนะคะแต่คือยังสวยอยู่เลยค่ะครอบโชคหน้าเป็นของ Arlenes นะคะชิลหน้าค่ะเป็นชิลหน้า Smoke ของ HD จะมีโลโก้ HD อยู่ตรงด้านนี้นะคะมุมขวาค่ะแล้วก็พร้อมกับค่าชิลของ PM ค่ะที่สุดนะคะที่สุดของ HD จริงๆค่ะเครื่อง Screaming 110นะคะเลขเกียร์12ค่ะรถปี12นะคะคันเกียร์ทางหน้าแล้วก็หลังเลยเป็น CVO นะคะครอบหัวเทียน HD ค่ะสายหัวเทียน Screaming Eagle นะคะโลโก้จะเป็นโลโก้พิเศษของ CVO ค่ะจะเป็นหัวกะโหลกแบบนี้เลยเท่มากๆเลยนะคะเป็นรถที่มีตำนานมากจริงๆค่ะสำหรับ CVO นะคะหล่อมากค่ะ
สำหรับราคาค่าตัวนะคะตารางการดาวการผ่อนค่ะเดี๋ยวแอดมินเจนมาลงรายละเอียดไว้ให้เช่นเดิมลูกค้าที่สนใจนะคะสามารถโทรหรือทักไลน์หาแอดมินเจนได้เลยค่ะเบอร์โทรกับไลน์อยู่มุมบนด้านซ้ายมือนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะลูกค้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ